เรื่องราวเยอะแยะมากมายในวงการบันเทิงและเรื่องนี้บอกเลยว่าเรื่องนี้เขาไม่เคยบอกใครเป็นเรื่องราวความกลัวและประสบการณ์ความทรงจำที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่กำลังพูดถึงสาวน้อยน่ารักคนนี้สุดคิ้วเต้ยจรินพรค่ะมีเรื่องราวปมในใจสมัยตอนที่ยังเด็กเหมือนกับทุกคนเลยค่ะเจ้าตัวยอมรับและเปิดเผยเรื่องนี้แบบไม่เคยบอกใครและมีใครรู้ถึงอาหารที่ไม่ชอบจะเป็นเมนูไหนใครล่ะตรงใจหรือไม่โดนใจหรือเปล่าไปฟังเต้ยเล่าดีกว่าเชิญค่ะปมในใจเหรอคะคือโดนล้อเต้ยไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะจะโดนหมดเม่งเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือจะโดนหมดแต่เต้ยไม่ค่อยสะทกสะท้านอะไรเท่าไหร่ค่ะถ้าปมที่แบบจำได้จริงๆก็คือน่าจะอนุบาลค่ะแล้วก็ไปกินเหมือนแบบเป็นข้าวต้มตับหมูอ่ะเราก็พอกินเข้าไปปุ๊บก็คือคงไม่ชอบรสชาติตับหมูมากๆก็เลยอาเจียนแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยแบบไม่เอาตับหมูอีกเลยฝังใจแล้วเวลาสั่งก็คือไม่เอาตับไม่กินเครื่องในอะไรไม่เอาเลยค่ะไม่กลัวค่ะแต่แค่เวลาจะกินตับหมูก็จะนึกถึงตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เริ่มกินได้นิดหน่อยแล้วค่ะเหมือนจะเป็นคนกินง่ายแต่กินยากอยู่ค่ะไม่ชอบกินแตงกวาด้วยค่ะเหม็นใช่ทุเรียนก็ไม่กินค่ะอย่างคนก็แบบว่าแกชอบแกล้งอะสิไม่มีใครรู้ค่ะจริงเหรอแต่ตอนนี้รู้แล้วเนี่ยเอาจริงๆที่น้องเต้ยพูดมานะเป็นเรื่องปกติเพราะหลายๆคนก็มีเมนูแล้วก็มีผลไม้ที่ไม่ชอบและไม่กินเหมือนน้องเต้ยเลยเพราะว่าเรื่องราวของความไม่ชอบมันมีที่มาที่ไปบางคนกลัวเพราะเหตุใดมีประวัติไงอย่างพี่หม่ำน่ะเขาไม่กลัวฟันปลอมเขากลัวฟันปลอมและไม่กินขิงเพราะฟันปลอมพูดแบบนี้ดีกว่าส่วนพี่นงอ่ะไม่ชอบกบเพราะกบเนี่ยเคยกระโดดโดนเขาแล้วมันตัวตะปุ่มตะป่ำส่วนตุ๊กี้นะคะไม่กินสัตว์ที่เป็นกระโดดดึงๆเพราะว่าเราจะไม่กินพวกเดียวกันเช่นกบคางคกอะไรเนี้ยไม่กินสงสารเพื่อนค่ะ